ซึ่งวันนี้ค่ะทีมข่าวก็เลยลงไปในพื้นที่นะคะดูว่าจุดที่เกิดเหตุตอนนี้มีการแก้ไขปัญหายังไงบ้างซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทีมข่าวก็ไปพบว่ามีเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเข้ามาซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำแล้วนะคะด้วยการฉาบปูนแล้วก็ปรับพื้นผิวให้มีระดับเท่ากันกับพื้นทางเดินก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาใช้วิธีการซ่อมแซมด้วยการราดยางมาต่อยไว้เป็นการชั่วคราวก่อนผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงค่ะเขาก็เล่านะคะว่าฝาท่อชำรุดมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะโดยที่มีการนำกรวยยางเนี่ยมาวางเอาไว้แบบนี้ค่ะเป็นการชั่วคราวนะคะในช่วงที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมแต่ว่าก็มาเกิดเหตุการณ์ว่ามีคนตกลงไปในท่อจนได้รับบาดเจ็บซะก่อนพ่อค้าแม่ค้าฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากให้เข้ามาช่วยดูแลแล้วก็ตรวจสอบท่อระบายน้ำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทางเท้าด้วยแต่ว่าตรงนี้มันเป็นมานานแล้วแต่มันก็ไม่ถึงขนาดแบบน่าเกลียดมากจนถึงอย่างนี้แต่คือมันอาจจะร้าวหรือว่าอะไรเงี้ยมองดูว่าบางคนไม่สังเกตก็อาจจะไม่รู้แต่ถ้าคนสังเกตก็อาจจะรู้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นขรุขระมันเป็นปูนขรุขระมันไม่ได้เป็นแบบปูนเรียบๆเราเดินเราก็จะรู้เราก็จะเห็นว่ามันขรุขระนิดๆอยากฝากเหมือนกันล่ะค่ะให้กทม.ดูแลหน่อยว่าตรงไหนชำรุดไม่ชำรุดอะค่ะเพราะว่าคนที่ตกไม่ใช่กทม.เนาะมันเป็นประชาชนที่เดินตกท่อว่าฝากให้กทม.ดูแลดีกว่านี้นิดนึงให้ความสนใจว่าตรงไหนดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนค่ะหลายคนก็บอกโอ้ยเราเดินไปบนทางเท้าเราเห็นปัญหาแบบนี้หลายจุดแล้วก็มากมายอยากให้เจ้าหน้าที่มาแก้ไขปัญหาต้องบอกเลยว่าบางทีเจ้าหน้าที่เขามองไม่เห็นเพราะว่าเขาไม่ได้ไปสำรวจในทุกๆจุดแค่อาจจะผ่านแล้วก็มีการไปปรับปรุงซ่อมแซมบ้างดังนั้นเขาเลยฝากบอกค่ะว่าถ้าคุณผู้ชมไปเห็นนะคะว่าจุดไหนมีฝาท่อที่ชำรุดสูญหายโทรแจ้งได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์022485115ย้ำอีกครั้งนะคะ022485115โทรได้ตลอด24ชั่วโมงหรือจำง่ายๆสั้นๆ สายด่วนกทม1555ค่ะนอกจากฝาท่อระบายน้ำนะคะอย่างทีมข่าวลงไปเนี่ยไปเจอประชาชนหลายคนก็บอกนอกจากฝาท่อแล้วพื้นผิวฟุตบาทเองก็อยากจะฝากให้เข้าไปดูนิดนึงบางทีเดินๆอยู่แล้วก็ผลักลงมาอย่างนี้เลยก็มีคือเท้าพลิกนะคือแบบหลายจุดที่มีปัญหาแต่ว่าอย่างที่คุณปวีณาบอกไปหมายเลขโทรศัพท์นะคะ1555จดเอาไว้ถ้าเจอก็โทรไปแจ้งถ้าแจ้งแล้วยังไม่มีการลงไปดำเนินการแก้ไขก็โทรไปแจ้งซ้ำอีกได้ใช่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะว่าบางทีเนี่ยเราบอกแล้วก็เราก็บ่นกันอยู่2คนแบบเนี้ยมันไม่ได้ทำให้การแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนก็จะให้เจ้าหน้าที่เขามาช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ค่ะใช่ค่ะ